อดีตเมียจั๊กกะบุ๋มเปิดใจโดนอะไรมาบ้างย้อนหลายคดีอึ้งอึ้งเป็ดลั่นถ้าทั่วควรออกไปเวทนายังแอะแอสาวในข่าวดังปี63อดีตเมียจั๊กกะบุ๋มเปิดใจโดนอะไรมาบ้างย้อนโซเชียลขุดวีรกรรมหลายคดีอึ้งอึ้งเป็ดสุดทนถ้าประพฤติชั่วควรออกจากเชิญยิ้มเวทนายังโพสต์แอะแอะเคยเป็นข่าวดังเมื่อปี2563โดนตลกดังขู่เผาบ้านราดน้ำมันและด่าทอหยาบคายเพราะฝ่ายชายเวลาโกรธอารมณ์ร้อนเสมอแต่เหตุที่เลิกราเพราะจับได้นอกใจทั้งที่ฝ่ายหญิงหาเงินเลี้ยงดูอยู่ตลอดละดาอดีตภรรยาจั๊กกะบุ๋มเปิดใจกับอป๊อปทูเดย์ออนไลน์อมรินทร์ทีวีย้อนเรื่องราวพาลูกไปเรียนต่างประเทศเยอรมันไม่ทัน3เดือนเขานอกใจจับได้คุยกันเรื่องหนี้สินจ่ายคนละครึ่งไหมตั้งแต่นั้นมาเขาบล็อกเลยจับได้คาหนังคาเขาเขาบอกไม่ได้รักเราแล้วก็เลิกกันก่อนไหมทำไมหักหลังเรายังส่งเงินให้คุณใช้อยู่เลยมาทำอย่างนี้ก็เสียใจตั้งแต่นั้นเขาคงกลัวคนใหม่ของเขารู้เขาก็บล็อกไปเลยตอนที่มาอยู่ด้วยกันเขาก็มาจากศูนย์เลยทุกอย่างที่ลงทุนมาจากละดาทั้งหมดตอนที่มาก็มีหนี้ของหมูเส้นละดาก็ใช้หนี้ให้ก้อนหนึ่งประมาณ 300,000 กว่าน่าจะมีเยอะกว่าแต่ไม่ใช่หนี้ส่วนที่เราอยู่ด้วยกันมีครั้งหนึ่งที่ส่งรายวันแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นแชร์เราก็ส่งให้เขาแสนกว่าบาทแต่มารู้ทีหลังว่าเขากู้เงินรายวันนี้เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกซึ่งตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้ลึกอะไรเท่าไหร่บางครั้งเวลาทะเลาะก็เงียบหรือโวยวายทะเลาะตีเขาโมร้ายมีผู้ใหญ่ในวงการได้ยินได้เห็นเมื่อถามถึงข่าวที่เขาไม่คืนเงินแม่ปูนารู้สึกยังไงละดาตอบว่านึกถึงตัวเองที่ตอนนั้นต้องใช้หนี้แทนเขาใช้หนี้รายวันหนี้ที่ไม่ได้จ่ายค่าแรงลูกน้องนึกถึงตัวเองและสงสารแม่ปูนาถามว่าตอนนั้นต้องจ่ายเยอะแค่ไหนละดาตอบว่าเยอะครั้งหนึ่งเขาบอกมึงซื้อชีวิตกูไม่ได้เหรอวันนั้นคือเอาบ้านหลังที่ทำร้านอาหารไปจำนองได้มาล้านหนึ่งใช้หนี้ไป 8.5 แสนก็บอกว่าพอแล้วนะอย่าทำอีกเพราะจะไม่ทำให้แล้วเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงจั๊กกะบุ๋มหรือไม่ละดาตอบว่าไม่ค่ะเพราะเขาเอาตัวรอดได้ทุกครั้งอยู่แล้วอป๊อปทูเดย์ออนไลน์ยังขุดวีรกรรมที่เคยเป็นข่าวเป็นคดีในอดีตของจั๊กกะบุ๋มอาทิปี57สาวโคโยตี้แจ้งความจับว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวอนาจารแต่เจ้าตัวปฏิเสธทุกอย่างบอกไม่อยากพูดมากจะถูกหาว่าไม่เป็นลูกผู้ชายปี56พิธีกรสาวแจ้งความจับโดนกระชากคอเสื้อด่าหยาบคายและเอาโทรศัพท์ส่งข้อความหาเจ้านายขอเงิน4ล้านและให้ปลดพิธีกรสาวออกจากงานไม่พอใจตีตัวออกห่างและแฉตลกดังยืมเงินไม่คืนปี59เจ้าของเพลงฮิตอิจฉาแจ้งความตลกดังโทรข่มขู่ท้าต่อยขณะจั๊กกะบุ๋มแถลงโต้นักร้องหนุ่มก็มีเจ้าหนี้บุกมาทวงเงินตลกดังอีกเป็นต้นขณะที่เป็ดเชิญยิ้มเผยว่าสร้างเชิญยิ้มมา44ปีด้วยหยาดเหงื่อความลำบากกว่าจะเป็นตำนานตัวเขาเองต้องพิจารณาตัวเองวันที่เราเปิดโอกาสให้เขามีอาชีพมาขอใช้ในวันนั้นเราไม่นึกว่าเขาจะเป็นวันนี้เหมือนเขาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งวันนี้ถ้าเขาประพฤติตัวชั่วเขาควรจะขอออกจากบ้านอยู่ที่ตัวเขาบางอารมณ์ผมยังโกรธเขาเลยนะเมื่อก่อนให้บุ๋มก่อนเข้าวงการเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งใส่น่ารักตอนหลังพฤติกรรมเขาสอนในสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดเราก็รู้สึกวันนี้เราเห็นคำโพสต์ของเขาวันนี้ยังแอะแอะยังสบายสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรารู้สึกเวทนามันทำมานานฝังลึกเข้ากระดูกมาแล้วมั้งลินลี่เคลื่อนไหวแล้วหลังเจนนี่ประกาศแยกวงลั่นขอสู้ต่อเผยคำนี้ไม่เกินจริงลินลี่เคลื่อนไหวแล้วหลังเจนนี่ประกาศแยกวงลั่นขอสู้ต่อหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆเผยคำนี้ไม่เกินจริงหลังเรา19มีค
คนรอทำเท่าเสมอหลังประกาศข่าวช็อกเมื่อเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความประกาศแยกวงกับน้องสาวน้องลินลี่เต็มวงทำเอาแฟนเพลงต่างงงไปตามกันโดยเจนนี่รัชนกโพสต์ข้อความว่าหลังจากนี้น้องลินลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลินลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะหลังจากนั้นมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจพร้อมสอบถามว่าจะได้ออกงานคู่กันอีกไหมชอบเวลาแสดงด้วยกันครับเจนนี่มาตอบกลับว่าให้น้องได้เดินเองสักพักอนาคตเวลาผ่านไปเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนล่าสุดน้องลินลี่เต็มวงออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันในเพจนารีนาฏเชื่อแหลมด้วยการแชร์ข้อความของเจนนี่ที่โพสต์ประกาศแยกวงพร้อมระบุว่าสู้ต่อครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนอกจากนี้น้องลินลี่เต็มวงยังโพสต์ข้อความอีกว่าคำนี้ไม่เกินจริงหลังเรา19มีคนรอทำเท่าเสมอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวเจนนี่ร่ำไห้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วสองโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนั่นแพทองทานเศรษฐานำทัพประชุมเพื่อไทยคึกคักฝากทักษิณมั่นใจนายกรัฐมนตรีนิดนำพาประเทศได้แพทองทานเศรษฐานำทัพประชุมเพื่อไทยคึกคักฝากทักษิณมั่นใจนายกรัฐมนตรีนิดนำพาประเทศได้อิงปัดพอทอเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่โวรัฐบาลทำนโยบายสำเร็จแน่หลังงบผ่านเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่5 เมษายน 67ที่พักเพื่อไทยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักและนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักและคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยทั้งนี้มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยและบรรดารัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ช่วงหนึ่งได้เปิดวีดีทัศน์การให้สัมภาษณ์ของนางสาวแพทองทานนายเศรษฐารวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้แก่สมาชิกพรรคได้รับฟังช่วงหนึ่งนายทักษิณระบุว่าพรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เรื่องนี้ตนบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงถ้าจำได้พรรคไทยรักไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบประกันสุขภาพการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปและเรื่องการดูแลสินค้าเกษตรทุกเรื่องเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทำ
และพรรคเพื่อไทยก็ทำมาต่อเนื่องซึ่งในวันนี้พรรคเพื่อไทยก็กำลังจะทำดิจิทัลวอลเล็ตโคตรใหม่ไม่ใช่ใหม่ธรรมดาฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนายทักษิณกล่าวว่าระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้และวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้วการเข้าถึงประชาชนเป็นหัวใจสำคัญทั้งทางกายภาพหรือทางสื่อและต้องสะท้อนปัญหาของประชาชนในสภาได้ถึงแม้จะไม่เป็นผู้บริหารฉะนั้นอยากให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเข้าถึงประชาชนการทำงานในสภาให้เข้มแข็งและหัวใจคือต้องเป็นนักการเมืองที่รักประชาชนประชาชนเดี๋ยวนี้มองตาเราก็รู้ว่ามีเมตตาธรรมหรือเราเป็นคนถือตัวไม่สนใจเขามองออกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับความรู้สึกของชาวบ้านจะมาเสแสร้งไม่กี่วัน1เดือนตอนเลือกตั้งเขาก็รู้หมดแล้วฉะนั้นเราต้องอยู่กับชาวบ้านให้ได้นายทักษิณกล่าวอีกว่าตนมั่นใจว่านายเศรษฐาสามารถนำพาประเทศได้เพราะท่านเป็นนักบริหารมีประสบการณ์มากการมีเครือข่ายที่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตนเป็นคนบ้านนอกตอนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพมหานครมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มีหลายพรรคสำหรับนางสาวแพทองธารตนมั่นใจว่าจะสามารถนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากเป็น DNA ระหว่างคุณหญิงพจมานดามาพงกับตนผสมกันเป็นนางสาวแพทองธารคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมานและเขาเอาส่วนที่พบปะผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากตนเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อตนทำได้ DNA ตนก็ต้องทำได้และทำได้ดีกว่าด้วยด้านนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวปาแถกทาพิเศษว่าสภาที่เข้มแข็งคือรัฐบาลที่เข้มแข็งโดยมีผลประโยชน์สูงสุดคือประชาชนย้อนไปในรัฐบาลไทยรักไทยในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอีกมากมายทำให้พรรคไทยรักไทยไปนั่งในหัวใจประชาชนเพราะเรามีฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้มแข็งมีสดเกินครึ่งทำให้ไปกู้ระบบราชการได้หลายกระทรวงแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อมาสร้างประวัติศาสตร์ได้ส.ส. 370เสียงตอนนี้แม้มีเสียงเกินกึ่งแต่ไม่ได้มีส.ส.พรรคเดียวการทำงานกับหลายพรรคการเมืองลำบากมากขึ้นพรรคร่วมต้องสร้างเอกภาพร่วมกันและประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่หลายครั้งรับปากแต่ไม่ทำตามอันนี้เราปวดหัวมากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายจัดตั้งส่วนประสานทางการเมืองกับสภาขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในสังคมสื่อออนไลน์ป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและหน้าที่สำคัญอีกอย่างของส.ส.คือการลงพื้นที่รับฟังปัญหากับประชาชนวันนี้คนรอนโยบายสำคัญของเพื่อไทยการสื่อสารออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อผลงานของรัฐบาลออกมาความชัดเจนจะอยู่ในหัวใจประชาชนและเชื่อว่าวันนั้นพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งรัฐบาลจะแข็งแค่ไหนต้องร่วมมือกับสภาเพื่อออกกฎหมายให้รัฐบาลผลักดันนโยบายต่อไปจากนั้นนางสาวแพทองธารกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าต้องขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคในอดีตผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันพี่น้องส.ส.และผู้ยังเชื่อมั่นในพรรคทุกกำลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกคนทำให้พรรคยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยการเติมคนใหม่เข้ามาทำงานกับเราเติมองค์ความรู้ใหม่ให้เราพร้อมทำงานมากขึ้นคิดว่าอีกไม่นานประชาชนจะได้เห็นว่าเพื่อไทยกำลังทำอะไรและกำลังจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงพรรคครั้งใหญ่ตั้งแต่รากฐานเพื่อให้พรรคเพื่อไทยอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอด
ไม่ว่าหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปอีกกี่คนบริบทในอนาคตจะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอเหมือนจุดเริ่มต้นตั้งแต่พรรคไทยรักไทยบางคนบอกว่าพรรคเราจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่เน้นคงสิ่งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงขอยืนยันว่าไม่มีวันเป็นแบบนั้นเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าในสมัยไทยรักไทยเราสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้และเรากระจายอำนาจทุนอำนาจการตัดสินใจสู่ 70,000 หมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศไทยจะมีการอัดฉีดเงินลงไปเมื่อมีเงินมากกว่า 500,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศจะถูกกระตุ้นอย่างไรก็ตามพรรคไทยรักไทยได้ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงพรรคเพื่อไทยเราคือพรรคปฏิรูปที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยนโยบายโดยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากวันนี้วันที่งบประมาณผ่านแล้วตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาจากที่วิ่งเร็วอยู่แล้วจะเร็วขึ้นอีกหลายนโยบายที่เคยติดขัดเพราะงบประมาณจากนี้จะผ่านฉลุยหลายนโยบายจะสำเร็จได้เห็นผลเร็วๆนี้แน่นอนและพบกับการสรุปผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10เดือนในวันที่3 พฤษภาคมนี้